ชาตินะครับกรมอุทยานแห่งชาติได้ประกาศเปิดการท่องเที่ยวในถ้ำมรกตนะครับซึ่งบางช่วงหรือบางวันเวลาของเดือนกันยายนนี้นะครับอาจจะมีมรสุมเข้ามาบ้างนะครับก็อุทยานก็แจ้งไปยังผู้ตรวจการว่าวันไหนที่ไม่สามารถเข้าเที่ยวในถ้ำมรกตได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงเช้าอากาศจะจำใสนะครับนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการก็สามารถนำนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวถ้ำมรกตได้ก็ไปสายก็กลับมาช่วงบ่ายตอนบ่ายก็เริ่มมีลมเข้าหรือมีพายุเข้ามานะครับก็ผู้ประกอบการก็กลับจากการท่องเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับปลอดภัยนะครับฉะนั้นการท่องเที่ยวช่วงเช้าเป็นช่วงที่เวลาที่เหมาะสมมากที่สุดนะครับสำหรับในช่วงมรสุมใช่ไหมครับทีนี้ทางอุทยานมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไหมครับหรือว่ามีการดูพยากรณ์ก่อนล่วงหน้าก่อนไหมก่อนที่จะแจ้งเตือนเขาครับก็ในส่วนอุทยานก็ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับอายุต่างๆทุกวันอยู่แล้วนะครับว่าวันไหนที่ถ้ามีมันพายุเข้ามาในช่วงเช้าก็แจ้งผู้ประกอบการว่ามันมีช่วงเช้าลดการท่องเที่ยวในถ้ำมรกตนะครับแล้วบรรยากาศท่องเที่ยวโดยภาพรวมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวยังน้อยอยู่นะครับเนื่องจากว่าด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามนะครับที่นักท่องเที่ยวยังต้องเชื่อทางทะเลไม่มากเท่าไหร่สำหรับนักเที่ยวชาวไทยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับกลางเป็นส่วนใหญ่ครับเน้นย้ำไหมว่าอากาศจะตกกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกับในส่วนของผู้ประกอบการเรื่องมาตรการโควิดก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับก็แจ้งไปยังผู้ประกอบการจะต้องมีมาตรการเรื่องการป้องกันโควิด-19อย่างต่อเนื่องครับส่วนพื้นที่บริเวณชายหาดต่างๆที่มีการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติก็มีนักเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้างนะครับไม่มากเท่าไหร่ครับก็บริเวณที่ทำการอุทยานหาดร่างไหมต่างๆหาดทุ่งหลีนะครับครับแล้วนายกมีแนวคิดที่จะว่าจะเพิ่มมันหยุดมากขึ้นนะเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเนี่ยท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างเพราะเหมือนกับที่ผ่านมาพอมีวันหยุดเพิ่มขึ้นนะฮะนายกท่านมองว่าตรงนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับในส่วนนี้ก็เท่าที่ผ่านมาช่วงวันหยุดของ4วันที่ผ่านมานะครับก็มีนักเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเขตที่มัตสุยานมากขึ้นนะครับก็เป็นธรรมดาที่มีวันหยุดที่ต่อเนื่องนะครับนักเที่ยวก็มีเวลามีได้มาผ่อนในเขตอย่างชาติมากขึ้นนะครับก็เป็นหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำให้นักเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานนะครับ